ทีนี้ไปดูในเรื่องของผลงานรัฐบาลนะครับตรงนี้ต้องบอกว่ากว่า3เดือนแล้วนะครับที่รัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีได้บริหารประเทศและมีโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับน้ำมันมันเป็นต้นทุนหลักของรถสองแถวตอนนี้ค่าน้ำมันมันถูกลงพอต้นทุนมันต่ำกำไรมันก็เลยมากขึ้นก็ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะอยู่นะก็เหลือเงินเก็บมากขึ้นอีกหน่อยก็ขอบคุณนายกนะครับที่ช่วยลดค่าน้ำมันให้ผมว่านายกเขาแก้ปัญหาเร็ว3เดือนทำอะไรตั้งหลายอย่างค่าแก๊สค่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นต้นทุนหลักเลยนะคนขายของกินน่ะจะรู้ว่าค่าแก๊สมันถูกลงเยอะเดือนนึงก็ประหยัดหลายพันอยู่กำไรก็เยอะขึ้นขายของชำอ่ะกำไรมันได้น้อยขวดละบาท2บาทพอค่าไฟมันลดอ่ะมันก็พอช่วยได้ค่ะประหยัดค่าเดินทางได้เยอะเลยค่ะปกติหนูอ่ะขับรถแล้วก็ค่าน้ำมันเดือนนึงอ่ะหลายพันหนูว่ามีอีกหลายคนนะคะที่ตัดสินใจแบบหนูจริงพี่อันนี้คือหนูได้ประโยชน์ที่สุดแล้วก็คือเลิกขับรถไปทำงานเลยตั้งแต่สายสีแดงมัน20บาทตลอดสายอ่ะผมเรียนสายเทคครับก็อยากทำงานกับบริษัทต่างชาติแบบใหญ่ๆดังๆเลยอ่ะพี่พวก Microsoft แล้วก็ Google อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เห็นว่ารัฐบาลจะเอาบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทีนี้ก็เข้าทางเลยครับเพราะยังไงเขาก็ต้องจ้างพนักงานในไทยอยู่แล้วครับถ้านำบริษัทเทคใหญ่ๆเข้ามาพี่ผมมองว่ามันก็เหมาะกับสายงานอาชีพผมนะแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วยผมอยากให้มาเปิดแถวๆนี้เลยแถวใจกลางเมืองเลยเพราะเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นไงมีพนักงานโรงงานร้านค้าจะได้ขายดีขึ้นพนักงานกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดผมก็ได้ขายได้วันนึงได้ไม่เยอะหรอกประมาณ200ชามก็พอเมื่อก่อนเนี่ยลำบากมากค่ะเหมือนทำนาเช่นนี้อย่างเดียวแหละมีคนมาบอกป้าว่านายกจะพักหนี้ให้ป้า3ปีป้าดีใจมากป้าจะได้เอาเงินไปหมุนมีเงินใช้หนี้ใช้สินจริงๆไม่มีใครอยากเป็นหนี้หรอกแต่มันไม่มีทางเลือกเหมือนเห็นมีนโยบายรัฐบาลเขาจะช่วยแก้หนี้นอกระบบให้นะก็มีความหวังว่าจะหมดหนี้เร็วขึ้นหนี้นอกระบบก็ดอกแพงมากเลยนะคะกำไรหักแล้วอ่ะวันหนึ่ง300 500จ่ายหนี้นอกระบบก็หมดแล้วค่ะแก้หนี้นอกระบบดีสิใครจะไม่ชอบล่ะคะถ้ารัฐบาลเข้ามาช่วยไก่เกี่ยหนี้ตรงนี้พี่จะได้พ้นจากหนี้ตรงนี้สักทีค่ะก็ขอบคุณนายกนะคะที่ออกนโยบายดีๆโครงการของรัฐบาลที่ให้ 10,000 บาทใช่มั้ยครับผมว่าจะเอาไปซื้อแพมเพิร์ตแล้วก็ซื้อนมให้ลูกโอ้สำหรับผมมันเยอะนะครับเพราะว่าผมหาเช้ากินค่ำบางคนก็คิดว่าอาจจะไม่มากสำหรับเขานะครับสำหรับคนมีลูกอะมันคิดว่ามันเยอะนะตั้งใจจะซื้อขนมห่อห่อมาขายหน้าบ้านค่ะและเพื่อของแห้งมาม่าปลากระป๋องค่ะบ้านป้าอยู่ใกล้โรงเรียนแบบเด็กๆผ่านเยอะได้กำไรป้าก็จะเอาไปหมุนใช้นะลูกหนูคิดว่าหนูกับแฟนก็น่าจะเข้าเงื่อนไขนะคะก็ว่าจะเอาเงินที่ได้มารวมกับเงินเก็บที่มีอยู่นิดหน่อยแล้วเอามาเปิดร้านขายของชำก็คิดว่าช่วยกัน2คนก็น่าจะสร้างอาชีพได้อยู่ค่ะขอบคุณนายกนะคะที่เข้าใจคนหาเช้ากินค่ำก็ติดตามอยู่นะคะก็อยากให้ช่วยเหลือประชาชนได้ลืมตาอ้าปากได้เนาะเป็นกำลังใจค่ะผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านนายกนะครับในสิ่งต่างๆที่ท่านนายกพยายามที่จะทำให้กับประชาชนแต่สุดท้ายประชาชนทุกคนก็ได้รับประโยชน์อยากให้ท่านรักษาสุขภาพนะครับอยากให้ท่านมีเวลาพักผ่อนนะครับขอให้ท่านทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไปครับ